อันนี้จะเป็นแรม8ค่ำเดือน9ตรงกับวันพระซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสมณเณรในวันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแล้วแรม8ค่ำแรม15ค่ำนี้พุทธบริษัทก็จะมารวมกันเพื่อมาปฏิบัติรักษาซึ่งศีล8หรือศีลอุโบสถจะได้สวดมนต์ทำวัดแล้วก็เจริญจิตภาวนาแล้วก็ได้รับรู้ในเรื่องราวของธรรมะซึ่งเมื่อพวกเราเนี่ยมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกเรามีความเลื่อมใสและมีความเชื่อมีความเชื่อเรื่องอะไรมีความเชื่อเรื่องของกรรมทำดีย่อมได้ดีทำบาปก็ย่อมจะได้รับบาปเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นวันธรรมดาเราก็มีศีล5เป็นพื้นฐานอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระโสดาบันในวันพระวันศีลเราก็สมาทานศีล8ศีลอุโบสถเพื่อจะชำระใจของเรานั้นให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแล้วเมื่อเราไม่มีความเพลิดเพลินในการตกแต่งร่างกายหรือการฟังดนตรีขับร้องการละเล่นต่างๆประกอบกับหลังจากเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่รับประทานอาหารก็ทำให้ร่างกายของเรานี้มันมีความเบาเพราะถ้าเรารับประทานอาหารในตอนเย็นร่างกายมันก็มีความหนักต้องทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทั้งหลายการจะเจริญจิตภาวนาในช่วงตอนเย็นตอนค่ำก็เป็นไปได้โดยยากแต่เมื่อพวกเรานั้นก็ละเสียซึ่งการนั่งการนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่การทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วงดละเว้นจากการขับร้องดูดนตรีทั้งหลายการประดับตกแต่งในร่างกายเพื่อมาเจริญจิตภาวนาของเราสัก1วัน1คืนซึ่งในสมัยพุทธกาลก็เป็นที่นิยมท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็สมาทานศีล8ศีลอุโบสถทุกวันพระตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็พากันลดละความเพลิดเพลินเพราะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนว่าศีลที่พวกเราได้สมาทานดีแล้วปฏิบัติดีแล้วย่อมเกิดอานิสงส์ใหญ่ศีล5ประการนี้องค์พระจอมไตรก็ตรัสว่ารักษาได้ดีตายไปแล้วก็ไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แถมยังเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้จิตของเราตรัสรู้เร็วพันในธรรมะยิ่งเรามีศรัทธาลดละแล้วก็มาปฏิบัติในศีล8ยิ่งทำได้ยากเพราะเราจะต้องลดละความสนุกสนานความเพลิดเพลินทั้งหลายประพฤติอยู่เหมือนกับเป็นพรหมพรหมนั้นท่านก็ประพฤติปฏิบัติฝึกสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อเราประพฤติอย่างพรหมนี้ถือพรหมจรรย์เพื่อจะฝึกหัดปฏิบัติดูจิตของเรามีสติตามรู้ตามดูจิตดวงนี้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปอย่างไรถ้าจิตปรุงแต่งไปในทางการโกรธความพยาบาทก็ไม่ถูกต้องปรุงแต่งไปในเรื่องของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่เมื่อความดำริของเราเนี่ยที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในวันนี้ก็เป็นความดำริที่ถูกต้องอยู่ในอริยมรรคซึ่งมีกำลังมากกว่าธรรมดาเมื่อเราพากันมาปฏิบัติ
ในวันพระวันศีลมีศีล8ในวันธรรมดาก็มีศีล5การปฏิบัติของเราอย่างนี้ทำให้กำลังใจของเรานั้นมันสูงขึ้นทำให้จิตของเรามันก็สูงขึ้นสติของเรามันก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าใจของเราไม่เพลิดเพลินไปแล้วในอารมณ์ทั้งหลายเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่จะทำให้ใจเราเพลิดเพลินมันก็ชั่วคราวเมื่อยามมีทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมาศึกษามาเจริญภาวนาเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเมื่อถึงคราวความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็จะมีสติปัญญาแก้ไขได้เพราะเราฝึกหัดจิตใจนี้เป็นประจำดูจิตใจของเราอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนเดิมทำพูดมีความคิดเราก็รู้จักมีสติกำกับไปกับการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายจิตใจที่เคลื่อนไหวเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งส่วนบุญส่วนบาปเราก็ตามรู้องค์พระบรมครูก็ตรัสว่าผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานสูตรผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรแล้วอย่างต่อเนื่องสติต่อเนื่องได้ดีแล้วก็จะต้องรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี้มีศรัทธาในองค์พระจอมไตรแล้วก็ต้องพากันขวนขวายปฏิบัติดูจิตดูใจของเราว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอหาตัวหาตนเราที่ไหนเมื่อเราตามดูจิตดูใจอย่างนี้นะจิตใจของเรามันก็จะสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการที่มันเป็นเครื่องกลางกั้นใจของเรามันก็ไม่มีใจของเราก็ผ่องใสมีความสงบได้ตามระดับแต่ก็ไม่ต้องมุ่งหมายว่าเป็นความสงบระดับใดเราถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมเพียงแต่ว่าเรามีสติรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไปในโลกอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นต้นถ้าใจของเรามันไม่มีสติก็จะวิ่งไปกับอารมณ์นั้นเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความรู้สึกยินร้ายขึ้นมาเราก็จะต้องมีสติพิจารณาความรู้สึกนั้นเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนให้จิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆเมื่อจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายถึงพร้อมด้วยสติแล้วก็สัมปชัญญะอย่างนี้เป็นหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างพระเจ้าประสงค์ที่ท่านปฏิบัติท่านก็จะต้องรู้จักการขบการฉันให้พอดีการพักผ่อนให้พอดีไม่มากไม่น้อยน้อยเกินไปก็ควบคุมสติไม่ได้มากเกินไปก็ทำให้ง่วงให้ซึมได้มารู้จักพอดีในการฉันรู้จักพอดีในการพักผ่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาละมาลองมีสติอยู่ก็นั่นแหละอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นเราแม้เป็นคฤหัสถ์วันนี้เราก็มาถือศีลพรหมจรรย์ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระสงฆ์อริยวรสงฆ์ของพระพุทธองค์ที่ท่านได้บรรลุธรรมคุณวิเศษตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้มีหลวงพ่อชาของเราเป็นต้นท่านก็สอนในทางตรงเอาไว้ทางลัดทางที่ลัดที่สุดก็คือความไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ลัดแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้เป็นทางรัดที่สุดแล้วเข้าสู่พันธิพาลไม่มีทางอื่นใดทางที่จะรัดไปกว่านี้ไม่มีเพราะเราก็ต้องการทางรัดแล้วก็ต้องการทางที่เร็วเราต้องการทางรัดทางที่เร็วแล้วก็ต้องทำหรือปฏิบัติไปด้วยความปล่อยวางด้วยอย่าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างเรานั่งสมาธิสงบก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องการอยู่ไม่สงบก็ไม่เป็นไรตั้งความปล่อยวางเอาไว้ถ้าเราต้องการแต่ความสงบอย่างเดียวถ้าไม่สงบขึ้นมาก็จะเกิดความวุ่นวายด
รือเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วหลายเดือนก็ตามยังไม่สงบหรือเคยสงบแล้วมันจะไม่สงบเหมือนเดิมเราก็อาจจะเกิดวิตกวิจารเบื่อหน่ายในการปฏิบัติอีกต้องทำความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาจิตที่เราปฏิบัติบางครั้งมันก็นำพาสงบดีบางครั้งมันก็วุ่นวายเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติรู้จักเอาไว้ก่อนมาตอนนี้จิตของเรามันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสงบแล้วไม่ได้จิตของเราวุ่นวายเพราะเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขก็ให้รู้ไว้หรือใจของเราที่มันมีสงบมีความปล่อยวางได้เพราะอะไรเราก็รู้จักไว้ให้มีสติอยู่เสมอเมื่อเราประคับประคองจิตโดยผู้รู้ตามดูจิตอย่างนี้จิตเมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วไม่มีปัญญามันก็จะหลงไปได้เป็นธรรมดาเราต้องคอยสอนจิตบอกจิตบางครั้งถ้าจิตเนี่ยมันกำเริบเสบสารเกินไปก็ต้องกำหลาบเอาไว้บางครั้งนั้นมันมีความดีก็ต้องยกยอบ้างทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะไปซ้ำเติมจิตของเราอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ถูกเป็นการโกรธและพยาบาทตัวเองหลวงพ่อชาก็สอนว่าอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทตัวเองให้ตั้งใจใหม่ให้พยายามทำจิตใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นด้วยดีด้วยการปฏิบัติเมื่อพวกเราพยายามพากันปฏิบัติลดละซึ่งความโลภโกรธหลงได้อย่างนี้ก็จะเดินทางอยู่ในมรรคไม่ต้องสงสัยเมื่อเราเดินทางอยู่ในมรรคอริยมรรคมีองค์8น้อมจิตมาพิจารณากรรมฐานที่เราปฏิบัติถ้าเรากำหนดรู้ลมหายใจธรรมดาไม่สงบเราก็ใช้ปัญญาเกิดจากความคิดและก็พิจารณาซะก่อนว่าที่องค์พระชินวรสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงจริงหรือไม่เพราะว่าเราเกิดขึ้นมามันก็มีความแปรเปลี่ยนไปเราบังคับบัญชาได้ไหมร่างกายนี้มีเหตุมีปัจจัยเขาก็โตขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็เสื่อมไปเสื่อมไปในที่สุดก็ต้องแตกสลายเขาเชื่อฟังเราไหมเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแต่เราก็ต้องได้เพราะเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วเมื่อเราจะต้องได้อย่างนี้เราบังคับบัญชาร่างกายนี้ได้ไหมบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นี้สิ่งนั้นจะเป็นเราหรือเป็นของเราได้หรือเปล่าเราก็พิจารณาดูถ้าเราพิจารณาแล้วก็ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูอย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าร่างกายนี้มันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือตัวตนเราเขาเป็นเพียงธาตุสี่ที่เราอาศัยชั่วคราวเขาจะเป็นยังไงเราก็รู้จักเขาจะเจ็บจะป่วยเราก็รักษาแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่สามารถร่วงพ้นไปได้อันนี้ใจของเราก็จะสบายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดซึ่งสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นไม่เพียงเล็กน้อยแต่อบรมด้วยปัญญาเมื่ออบรมบ่อยๆสร้างความสงบมันก็จะมากขึ้นการยืนการเดินการนั่งการนอนก็มีสติแล้วก็มีสมาธิไปในตัวพิจารณาแล้วก็ละความเห็นผิดไปได้จิตก็สงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์ธรรมอารมณ์ที่เข้ามาเข้าใจชัดความเป็นจริงแล้วก็ค้นคว้าให้มันยิ่งเข้าไปอีกในร่างกายที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราจนเห็นแจ้งชัดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นบางครั้งไม่แน่ว่าจิตของเราอาจจะรวมเข้ามาก็เห็นมาทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นของสมมุติที่บัญญัติขึ้นว่าเป็นเราของเราอย่างศาลาหลังนี้ก็เป็นของสมมุติเรานั่งอยู่ในนี้ทุกคนเป็นพระเป็นเณรเป็นโยมผู้ชายผู้หญิงก็เป็นสมมุติถ้าเราเข้าใจความจริงมาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นสมมติจิตใจก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาเรียกว่าปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องพากันมาปฏิบัติถึงจะเห็นผลได้โดยที่เบื้องต้นพวกเราก็มีทานทานบารมีการถวายภัตตาหารการสร้างเสนาสนะการถวายยุกยารักษาโรคก็ดีการถวายผ้าผ่อนท่อนสบายปัจจัย4ทั้งหลายนี้เราก็ได้ถวายกันมาแล้วเป็นประจำเรียกว่าเรานี้มีทานบริจาคอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดแล้วเราก็ยังเห็นโทษของความไม่มีศีล
เห็นประโยชน์ของการมีศีลเมื่อเห็นประโยชน์ของการมีศีลขึ้นมาแล้วมีศีล5ศีล5นี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระอริยบุคคลก็ขอให้พวกเรานั้นต้องอดทนอยู่ในศีล5บางครั้งอยากจะดื่มสุราเมรัยก็ต้องระงับเอาไว้ศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ล่วงอย่าให้ขาดอย่าให้ทะลุระด่างพ้อให้ได้พยายามประคับประคองใจของเราให้ดีให้มีขันติให้มีความอดทนเมื่อเรามีศีล5อย่างนี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอานิสงส์ของทานและศีลย่อมจะเกิดความสุขแต่เราก็ต้องเข้าใจในความสุขนี้อย่าไปติดหรืออย่าไปยึดอยู่ในความสุขไปอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะความสุขใจจากอานิสงส์แห่งความดีอันนี้ก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้ตลอดไปเมื่อเราเกิดเป็นอยู่ในสวรรค์ก็จะต้องกลับมาเกิดมนุษย์อีกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์บางชาติเราไม่ได้พบกับพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักอาจจะประกอบไปด้วยการงานการกระทำอันเป็นอกุศลบาปกรรมนั้นก็จะชักนำเราไปสู่อบายภูมิได้มันยังมีอันตรายอยู่ยังไม่ปลอดภัยจะทำให้จิตของเรานี้ปลอดภัยไม่ไปสู่อบายภูมินั้นเราจะต้องพากันปฏิบัติเร่งรัดจิตของเราให้มีสมาธิให้มีปัญญามีสติให้มากขึ้นเป็นการถือศีล8สมาทานศีล8จึงมีอนิสงส์มากกว่าศีล5เพราะเรานั้นจะได้มีเวลาที่จะปฏิบัติและก็มองเห็นโทษของความวุ่นวายของความสับสนเมื่อเรานี้ปฏิบัติในศีล5ได้เป็นปกติแล้วก็ปฏิบัติศีล8เราก็มีโอกาสดีในการศึกษาหรือปฏิบัติในธรรมะโอกาสที่จะเจริญในสติภาวนามันก็มากขึ้นเพราะว่าเราประพฤติอย่างเป็นพรหมหรือว่าถือพรหมจรรย์อานิสงส์แห่งการถือพรหมจรรย์นี้ท่านว่ามีอานิสงส์มากกว่าศีล5มากมายก็ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันในทุกวันพระและทุกเสาร์อาทิตย์ก็ตามตลอดไตรมาสให้ตั้งใจเอาไว้เมื่อเราตั้งใจเช่นนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะการที่เราจะรู้จักทางลัดปฏิบัติทางลัดก็คือความปล่อยวางในอารมณ์มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอย่างนี้ไปตามเป็นตามธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เราก็มองอย่างที่เขาเป็นอยู่เมื่อเราไปประเทศอินเดียนั่นนะจะเห็นว่าอะไรๆเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงในประเทศเขาไปหมดเห็นบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทำตามวัฒนธรรมประเพณีแต่เรารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาแต่ว่าถ้าไปอินเดียท่านบอกว่าจะต้องมองอย่างเขาที่เขาเป็นอยู่อย่ามองอย่างที่จะให้เขาเป็นอย่างเราเราเป็นอย่างไรเราก็อยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจงมองอย่างที่เขามันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเมืองไทยก็เหมือนกันเราจงก็มองอย่างที่เขาเป็นอยู่มาโรคเขาเป็นอย่างไรเราก็รู้จักเราอยู่ในสังคมเขาเป็นอย่างไรเราก็รู้จักไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนื่องว่าเรารู้จักการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลวงพ่อชาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สำคัญมากมายก็มีหลายอย่างแต่ความปล่อยวางนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะอะไรเพราะจะไม่ให้ใจของเรานั้นมันเป็นทุกข์เมื่อใจของเราปล่อยวางได้เข้าใจความเป็นจริงได้เห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเราก็จะได้เห็นซึ่งธรรมะในเบื้องต้นก็พยายามฝึกปฏิบัติให้ใจของเรานั้นปล่อยวางบางครั้งเรารู้สึกโกรธเกลียดรักชังก็มาไม่แน่นะเราเกลียดคนนี้มากเลยวันหนึ่งก็ชอบขึ้นมาก็ได้เราชอบอันนี้มากเลยวันหนึ่งเราไม่ชอบขึ้นมาก็ได้มันไม่แน่หรอกอย่างอาหารนี่แหละอาหารอันนี้เราชอบมากเลยชอบจริงๆอ้าววันหนึ่งร่างกายเราไม่ดีเราก็ไม่ชอบขึ้นมาก็ได้เพราะอะไรเพราะมันอาศัยสาเหตุหลายประการนะมันไม่แน่ไม่นอนในความรู้สึกของเราเราก็อย่าไปเชื่อในความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสให้รู้เท่าทันไว้อย่างนี้เราก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เบื้องต้นก็ตัดกิเลสไปโดยทีละเล็กทีละน้อยเป็นทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวในที่สุดมันก็หลุดพ้นได้หมดนะหลุดพ้นได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสติของเรานี่ต่อเนื่องเราก็อย่าไปกังวลเรื่องของสมาธิมากเกินไปว่าเราทำยากทำลำบากเพียงแต่ว่าพยายามมีสติของเราให้มากรักษาใจดูใจของเรา
มาทำกิจการงานก็พยายามดูใจของเราอย่าให้ยินดียินร้ายเมื่อเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ายังไม่หวั่นไหวแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะหรือได้มรรคผลนิพพานเมื่อเราได้มาพบพานกับพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทเพราะเป็นโอกาสดีแล้วว่าชาตินี้เนี่ยเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ได้ใจเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์นั้นตัดเป็นหนึ่งไม่เป็นสองที่ท่านมาบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีสวรรค์มีอันนี้ก็มีแน่นอนแต่ทำไมเราไม่เห็นเพราะว่านิวรณ์ธรรมทั้งหลายมันมากางกั้นใจของเราเราจึงไม่เห็นสายตาของเรานั้นมันก็เห็นได้ในระยะที่สังขารร่างกายมันจะอำนวยได้ใจของเรานั้นจะเห็นได้ก็สามารถเห็นได้ตามกำลังของจิตตามความสว่างของจิตถ้านิวรณ์นั้นมันไม่มาปกปิดจิตใจกิเลสไม่ปกปิดจิตใจแล้วสวรรค์ก็จะเปิดขึ้นมานรกก็จะเปิดขึ้นมาพรหมโลกนิพพานนี่ก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นสวรรค์มีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกภูมิเปรตมีจริงเมื่อมีจริงเช่นนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปพรหมโลกก็มีจริงนิพพานก็มีจริงเห็นไหมก็คือจิตดวงนี้นั่นเองจิตดวงนี้ถ้าประกอบด้วยกิเลสซึ่งมันมีมากมายมันหนามากเกินไปเป็นคนเป็นตมอยู่ในจิตใจแล้วเป็นยังไงล่ะจิตใจเป็นคนเป็นตมมันก็ไม่น่าดูน่าชมอะไรเพราะมันดำมันมืดไปนั่นแหละเป็นจิตที่จะไปสู่อบายภูมิมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามกรรมตามเหตุตามผลแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันสว่างขึ้นมามันไม่อยู่ในคนในตมก็คือมีศีล5ยิ่งเราพากันมาสมาทานศีล8จิตก็เริ่มจะสว่างสวยขึ้นมาแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติซึ่งสติได้ดีรักษาใจของเราได้ดีใจของเรามันก็สว่างสวยตั้งมั่นได้ดีมีอารมณ์อะไรเข้ามาเราก็รู้จักมีสติรักษาใจใจก็สบายใจก็ผ่องใสเห็นสภาวะธรรมความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปของนามอย่างนี้ศรัทธาของเรามันก็มีความมั่นคงในพุทธศาสนาความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระศาสดานี่มันก็มั่นคงไม่หวั่นไหวเห็นว่าคำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถนี้ที่ท่านสอนในเรื่องทานศีลภาวนานี้เป็นจริงอย่างแน่นอนองค์พระชินวรสอนอย่างนี้เรามีศรัทธาเริ่มใสก็พากันปฏิบัติพากันภาคเพียรเพราะเห็นแล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเมื่อเราเชื่ออย่างนี้อย่างเต็มหัวใจของเราแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เห็นนรกในภพภูมินรกจริงๆสวรรค์จริงๆแต่ก็เห็นอยู่ในใจของเรานี่แล้วใจของเรามันเล่าร้อนโอ้ใจอย่างนี้น่ะมันนรกนะนั่งสมาธิ1นาที2นาทีก็นั่งไม่ได้ต่อมาเราก็พากันนั่งได้ใจของเรามันก็ดีขึ้นต่อมาเราก็พัฒนาขึ้นมาใจเราไม่กระวนกระวายแม้ว่ายังไม่สงบแต่เราก็นั่งได้เป็นชั่วโมงอันนี้ก็เรียกว่าดีแล้วเป็นกัลยาณชนละเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมสติของเรายังไม่ได้มากเมื่อเราพยายามมีความเพียรพยายามปฏิบัติไม่ลดละในที่สุดก็จะควบคุมจิตของเราได้พิจารณาถึงสังขารร่างกายมันไม่สวยไม่งามเราก็จะเห็นชัดจิตใจยอมรับนับถือความเป็นจริงได้อย่างนี้สมาธิมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยอาจจะปฏิบัติไปครึ่งชั่วโมงมีสมาธิ5นาทีก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็นับว่าดีมากเมื่อเราพากันเพียรอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอยิ่งเราอยู่ในคฤหัสถ์คฤหัสถ์วิสัยแม้ว่าเรามีครอบครัวก็พากันปฏิบัติทั้งสามีภรรยาเมื่อเราค้นคว้าปฏิบัติกันทั้งครอบครัวอย่างนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะอะไรเพราะเราเคยสร้างสมบรมบารมีมาด้วยกันเมื่อมีบุญบารมีมาด้วยกันก็มารักษาศีล5พร้อมกันรักษาศีล8พร้อมกันจะเริ่มปฏิบัติภาวนาไปด้วยกันอันอย่างนี้ครอบครัวก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสงบการประกอบการงานของเรามันก็ราบรื่นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตใจพร้อมในความเพียรพยายามปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอในที่สุดแล้วสมาธิมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นทีละน้อยสมาธิตั้งมั่นขึ้นทีละน้อยในยามนั่งสมาธิออกมาสมาธิก็หมดไปก็อย่าไปเสียใจก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อย่าไปท้อแท้ใจเพียงแต่ว่าต้องมีขันติต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องในที่สุดสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีสติอย่างต่อเนื่องปัญญาเกิด
เราจะเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติภาวนาได้ทีเดียวว่าแม้เป็นคฤหัสถ์วิสัยการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามหาวสิกาพร้อมด้วยบริวารปฏิบัติเห็นธรรมะเป็นจำนวนมากบริวารของพระเจ้าพิมพิสารฟังธรรมของพระเจ้าก็สามารถรู้ซึ่งพระโสดาบันนั้นเป็นจำนวนมากได้พระโสดาปัตติผลถึง3ส่วนได้4ส่วนพวกเราเมื่อได้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้บารมีเราเต็มเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราได้มาพบพระจอมไตรท่านมาแสดงธรรมเราก็อาจจะตรัสรู้ได้หรือบรรลุธรรมได้ขั้นใดขั้นหนึ่งหรืออาจจะถึงความตั้งมั่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตชาตินี้เราก็ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตของเราแล้วเราก็เชื่อแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เห็นอยู่ชัดแจ้งในใจถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตของเราสงบขึ้นมาอย่างแจ่มใสก็อาจจะเห็นได้ด้วยตาทิพย์ด้วยใจเป็นทิพย์ก็จะไม่สงสัยแต่ในเบื้องต้นก็ให้เรามีศรัทธามีความเชื่อในองค์พระจอมไตรซะก่อนว่าที่พระองค์ตัดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นอย่างนี้จริงๆบางครั้งเราอาจจะคัดค้านในใจเพราะเราไม่เห็นคนสมัยใหม่นี้ก็เป็นสมัยคอมพิวเตอร์สมัยที่จะต้องรู้ในปัจจุบันก็มองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ในปัจจุบันเป็นใช้ปัญญาก็อบรมด้วยปัญญาให้มีสติพิจารณาด้วยปัญญาในปัจจุบันให้เห็นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีก็อยู่ในปัจจุบันเพราะเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระสงฆ์ก็อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นในใจของเราไม่ได้เห็นที่ไหนก็ใจดวงนี้เองเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญก็จึงมาต้องมารักษาใจเมื่อถึงวันพระวันอุโบสถก็เรียกว่าเราก็จะมารักษาใจของเรานั้นให้เป็นใจที่มันมีความผ่องใสขึ้นให้มีใจที่มันดีขึ้นให้เป็นใจที่มันงามขึ้นกว่าธรรมดากว่าปกติเพราะว่าคำว่าคนนั้นก็จะรู้จักว่าอะไรหลายๆอย่างมันคนกันอาหารหลายๆอย่างมันหลายๆชนิดมาคนกันก็เป็นยังไงล่ะมันก็คงจะทานรับประทานลำบากแต่ถ้าอาหารสิ่งเดียวนี่มันก็รับประทานได้ง่ายใจของเราก็เหมือนกันนะถ้ามันมีหลายอารมณ์เข้ามาบางครั้งก็ตกนรกบังบางครั้งเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็มาเป็นมนุษย์สร้างความดีขึ้นไปก็เป็นเทวดาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันยังเป็นคนกันอยู่มันเป็นหลายอย่างหลายอารมณ์แต่วันนี้เราก็ได้มาไหว้พระได้มาสวดมนต์ธรรมวัดได้มาสมาทานศีลอันเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนะเราเป็นมนุษย์ทั้งกายและก็ใจและยิ่งเราสมาทานซึ่งศีลอุโบสถที่องค์พระจอมไตรตรัสว่ามีอานิสงส์มากกว่าธรรมดากว่าศีล5เพราะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระอนาคามีบุตรคนทีเดียวเมื่อพวกเราได้มาปฏิบัติกันอย่างนี้ทุกวันพระทีเดียวนี้แหละนะก็จะทำให้สมาธิของเรานั้นดีขึ้นตามระดับศีลของเราก็ตั้งมั่นมีกำลังใจมากขึ้นจิตใจก็ไม่อ่อนไหวอ่อนแอเพราะมีกำลังมีความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่มาตั้งใจปฏิบัติสมาทานซึ่งศีล5สมาทานซึ่งศีล8และก็ปฏิบัติธรรมภาวนาอันเป็นสิ่งที่จะมาอบรมจิตของเราจะนำพาใจของเรานั้นให้พ้นซึ่งอบายภูมิพยายามปิดกั้นอบายภูมิไม่ได้ว่าชาตินี้เราจะทำความรู้ความเห็นให้ถูกต้องเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกทำลายสังโยชน์ทั้งหลายอยู่ในใจของเราในเบื้องต้นให้ได้โดยเด็ดขาดเราจะได้ไม่ผิดพลาดและไม่ไปเกิดในอบายภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ทุกข์ทรมานไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ว่าเราชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีศรัทธาพระจอมไตรแล้วจะไม่ปล่อยให้เปล่าประโยชน์ให้พากันปฏิบัติและก็ให้ปฏิบัติในทางรัฐที่แท้จริงที่หลวงพ่อชาสอนไม่ให้ปล่อยวางความรู้สึกทั้งหลายไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้ใจของเรานี้ปล่อยวางในอารมณ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อตาเห็นรูปก็ดีเรายินดียินร้ายก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางหูฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบรรพรู้ธรรมรมด้วยใจจะต้องมีสติอารมณ์เกิดขึ้นมาทีไรก็ต้องพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอยู่เสมอให้ตามดูใจของเราให้มีความเพียรพยายามสร้างปัญญาของเรานี้ให้เกิดปัญญาก็คือความรู้รอบหรือความรอบรู้ในกองสังขารในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงนั่นเองเมื่อปัญญานี้อบรมจิตของเราได้ดีแล้วจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางได้นั่นแหละก็จะเป็นใจที่วิมุตติหลุดพ้นใจ
จากความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเห็นชัดว่าโอ้โลกนี้เป็นอย่างนี้นะโลกุตระเป็นอย่างนี้เองเราก็จะเข้าใจเริ่มเข้าใจอย่างแจ่มชัดเพียงแต่ว่าถ้าเราพากันปฏิบัติเนี่ยสติของเราต่อเนื่องบางครั้งเห็นว่าร่างกายของคนที่เดินไปเดินมามันก็เป็นสรีระยนต์เท่านั้นเองหาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถ้าสมาธิที่สงบลงไปก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นมันไม่มีอะไรเป็นของสมมติจิตใจกับวิมุตติอันนี้มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติการปฏิบัติทางลัทธิก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละมีสติดูจิตแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จะเห็นเองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นก็เป็นของสมมติคนเราเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั่นเรานี้ต้องพิจารณาดิเราอยู่ในบ้านในเรือนถ้าไฟไหม้บ้านเรือนของเราเราจะมองเห็นชัดแต่ไฟความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไหม้เนี่ยเราเห็นไหมมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวันเวลาแล้วต้องพากันพิจารณาแล้วก็ไม่ประมาทเมื่อเรามีอาชีพแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพของเราไปแต่การปฏิบัตินั้นเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็นับอายุเราทุกวันว่ามันเหลือเท่าไหร่ที่จะอยู่ในโลกนี้เราอยู่ไม่นานเรามาเป็นเพียงชั่วคราวเราอยู่ไม่ได้เราจะอยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากกันไปเราเคยมีภรรยาสามีมีบุตรมีพ่อมีแม่ก็ต่างคนต่างไปใจตรงนี้ก็จะต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็ขอให้พยายามให้พบผ่านกับธรรมะและเห็นธรรมะจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ปิดกั้นอบายภูมิพวกเราก็จะปฏิบัติจิตให้พบกับพระนิพพานเห็นพระนิพพานดังที่ธรรมาก็ได้บรรยายธรรมานั้นพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พบผ่านสมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างทั่วหน้าทั่วกันทุกท่านเทอญ